ครมีคำถามจะถามเพิ่มเติมอะไรไหมฮะนิกมีข้อนะคะค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้จะถามว่าในการที่นิกไปทำรายงานสายกิจนะคะเราจะต้องใช้รูปภาพประกอบใช่ไหมคะนี่สงสัยว่ารูปภาพที่เราใช้ประกอบอะค่ะเหมือนเราไปทำงานหน้าเคาน์เตอร์บริการแล้วในกระบวนการที่เรากำลังให้บริการผู้ใช้อยู่เราจะไม่สามารถจะลุกไปถ่ายรูปตอนนั้นได้แล้วถ้าเราไปนั่งแบบไปนั่งแล้วถ่ายรูปมันก็จะเหมือนกับเราสร้างภาพหรือเฟกๆแล้วทั้งที่เราทำจริงอะค่ะเราควรจะทำยังไงกับตรงนั้นนี่ตอบ2ประเด็นนะจะต้องตอบ2ประเด็นอันแรกคือภาพประกอบทำหน้าที่อะไรในรายงานอันนี้ต้องดูก่อนนะครับจริงในรายงานเราต้องการภาพประกอบแต่ภาพประกอบหมายถึงว่าเป็นภาพประกอบที่แสดงว่าเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาดังนั้นภาพประกอบต้องอธิบายเนื้อหาครับนะถ้าหนูบอกว่าหนูไปดำเนินงาน1 2 3 4แล้วมีภาพประกอบมันก็ชัดเจนขึ้นหรือจะทำภาพประกอบที่แสดงกระบวนการทำงานอันนี้ก็จะชัดเจนขึ้นนะครับหรือบางแต่ถามว่าภาพประกอบที่บอกว่าได้นั่งทำงานเนี่ยอันนี้อาจจะไม่จำเป็นในสถานที่เหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือภาพประกอบไปเซลฟี่ตัวเองกับป้ายรูปอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นนะฮะเพราะอันนั้นไม่ได้บ่งบอกเนื้อหานะยกเว้นกรณีที่ว่านักศึกษาไปทำงานพิธีกรเนี่ยอย่างนี้จำเป็นเพราะมันต้องแสดงว่านักศึกษาเป็นพิธีกรถูกไหมหรือนักศึกษาไปทำเป็นวิทยากรอันนี้นักศึกษาก็ต้องไปอยู่หน้าชั้นแล้วก็ต้องถ่ายรูปเพราะมันคือภาพประกอบเนี่ยแต่ถ้าเป็นหมายความว่าบรรยากาศในการทำงานที่บอกว่าหนูทำงานนี้นะแล้วหนูต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วแสดงว่าหนูทำงานเนี้ยไม่จำเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการสิ่งหนึ่งที่ตัดไปได้คือเซลฟี่ประกอบภาพเนื้อหาไม่จำเป็นนะอันนี้ไม่จำเป็นแน่นอนนะแต่ถ้าจะทำก็เป็นนั้นต้องบ่งบอกว่ามันอธิบายการทำงานของนักศึกษาได้นะครับนี่คือคุณสมบัติของภาพประกอบแล้วอีกในกรณีหนึ่งก็คือของนิกที่ไปสายการศึกษาต่างประเทศอะค่ะเขาจะมีเหมือนฝรั่งเขาจะมีสิทธิส่วนบุคคลของเขาสูงมากก็คือเหมือนงานที่นิกทำแต่ละงานคือเราไม่สามารถที่จะเก็บภาพได้เลยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการทำงานหรือว่าเอาพุทธที่ออกมาอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถที่จะเอาออกมาจากตรงนั้นได้เลยในกรณีแบบนี้เราสามารถแก้ไขหรือว่าทำยังไงได้บ้างอะค่ะแล้วอย่างน้อยเขาให้ถ่ายตัวตึกไหมตัวตึกก็ไม่ให้ถ่ายใช่ไหมตัวตึกถ่ายได้แต่ห้ามเห็นเห็นป้ายอะไรเห็นคนอันนี้ต้องมามองว่าเนื้อหาที่เราแสดงเข้าไปคืออะไรนะครับภาพประกอบบางอย่างเราอาจต้องสร้างขึ้นเราอาจจะถ่ายไม่ได้อาจต้องสร้างเช่นขั้นตอนการทำงานเป็นโมเดลเป็นโมเดลเราอาจจะต้องใช้ไดอะแกรมในการวาดขึ้นเพื่อให้มีภาพประกอบและเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมหรือวิธีการทำงานเนาะเราอาจจะถ่ายสถานที่จริงไม่ได้แต่เราสามารถจำลองวิธีการทำงานขึ้นมาโดยใช้โปรเซสบางอย่างได้หรือ เช่นขั้นตอนการงานการผูกริบบิ้นการมัดอะไรพวกนี้มันสามารถจำลองได้นะมันถ่ายได้โดยไม่จำเป็นต้องสถานที่จริงบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องสถานที่จริงเราสามารถถ่ายภาพประกอบได้ถ้ามันจำเป็นต้องถ่ายภาพเพื่ออธิบายเนื้อหาก็ต้องทำถ้าเพื่อให้เนื้อหามันชัดเจนขึ้นนะครับต้องจำลองขึ้นนะฮะอันนี้ก็สำคัญนะฮะเพราะว่าจริงๆภาพประกอบมันมีสิทธิ์มีลิขสิทธิ์นะครับมีลิขสิทธิ์ดังนั้นการทำภาพประกอบควรจะเป็นภาพประกอบที่ทำเองจริงๆนะครับแล้วฝรั่งก็ถือว่าเรื่อง privacy สำคัญจริงๆเราไปถ่ายรูปซูเปอร์วิเซอร์มาลงเนี่ยถ้าเขาไม่อนุญาตลงไม่ได้นะไม่ได้นะใช่นี่หลายคนก็ลงไม่ได้นะครับก็โอเคคิดว่าชัดเจนนะฮะเรื่องภาพประกอบก็สำหรับคำตอบนะครับในเรื่องของการใช้ภาพประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการแอคชั่นนะครับในการถ่ายภาพเพื่อที่จะมาอธิบายกระบวนการทำงานนี้อาจจะไม่ต้องจำเป็นนะครับแต่เน้นภาพที่สื่อให้เห็นถึงกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของสำหรับสถานประกอบการที่ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้ตัวของโมเดลนะครับหรือว่าโปรเซสต่างๆไดแกรมต่างๆในการนำเสนอวิธีการทำงานแทนนะครับผมประเด็นสำคัญเดี๋ยวท่านครูขอสรุปอย่างนี้ว่าปัญหาของการทำรายงานสกิลศึกษานะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องฟอร์แมตน่ะนักศึกษาจะต้องรูปแบบการทำนักศึกษาต้องทำตามฟอร์แมตอยู่แล้วบิดพลิ้วไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ประเด็นปัญหาในเชิงเทคนิคนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ปัญหาของการทำรายงานสกิลศึกษาคือเนื้อหานะฮะเพราะฉะนั้นเนื้อสิ่งที่ทำยากคือเนื้อหาเพราะฉะนั้นนักศึกษาเองต้องปรึกษาและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำโครงร่างตั้งแต่ต้นนะครับต้องทำโครงร่างให้เสร็จตั้งแต่ต้นเทอมของการไปสายศึกษาแล้วปัญหาทั้งหมดจะหายไปนะครับหลังจากมีโครงร่างแล้วนักศึกษาก็ทำรายงานอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์นะครับปรึกษาอย่างต่อเนื่องนะฮะดำเนินการร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษามีปัญหาก็สอบถามตั้งแต่ต้น
แล้วทุกอย่างมันจะเสร็จสิ้นในกระบวนการเมื่อตามเวลาที่ตามแผนที่นักศึกษาวางไว้นะครับแล้วปัญหาต่างๆก็จะหายไปนะครับเพราะอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะรู้กระบวนการขั้นตอนและทุกโปรเซสนะนักศึกษาเพราะฉะนั้นพอต้นสิ้นสุดเทอมอาจารย์เขาก็จะลงนามได้อนุมัติให้เล่มได้อย่างอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำรายงานร่วมกับนักศึกษานะครับอันนั้นครูอยากให้คิดว่าปัญหาทั้งหมดจะหมดไปถ้าเราได้อยู่ทำงานอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับนี่คือบทสม่ำเสมอเนาะนี่คือบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำรายงานสกิจนะครับครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ศิวนาถมากนะครับที่มาให้ความชัดเจนนะครับในข้อสงสัยนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะครับที่กำลังจะสกิจในรุ่นถัดไปนะครับแล้วจะต้องทำรายงานอีกนะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณน้องๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับ